สวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยค่ะแล้วสนใจน้องคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเรียกไงว่าน้องอ่ะหมายถึงน้องในร้านเด็กในร้านเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าฉันอายุยังน้อยนะคะชิวัตะขอทราบอายุภาษาอายุควันตาน้องเอ๋ยในร้านตาตาปิดปิดน้องอายุ30แต่ว่ายังสูงนั่นแหละค่ะยืนแล้วเขามีวาทศิลป์ก็จะโดนตกได้ง่ายบางทีเผลอๆแบบว่าตอนแรกๆก็แค่แบบคุยกันเล่นๆสักพักหนึ่งก็คือล่อเราซื้อวายซื้อนู่นนี่นั่นคือแบบว่าก็หมดเป็นแสนได้ด้วยวาทศิลป์ของเขาไอ้หนึ่งจีฉันเป็นโทษกันนะหนึ่งจีฉันเป็นโทษกันนะน่ากลัว วาทศิลป์ใส่แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันต่อถึงคืนเนี้ยจนร้านปิดแล้วก็จะมีอะไรดีๆให้ด้วยนะแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นโดยที่ไม่ดื่มไวน์ขวดเนี้ยก็คงจะทำให้ค่ำคืนเนี้ยจืดชืดหน้าดูเลยแหละโอ้ oh my god oh my god ก็ว่าทำไมยอดเยอะ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 เราจะทำอย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าเรลินซ้ายไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่เรลินไงเรลินนี่ก็เลยพูดเรลินขึ้นมาไงรอแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นฉันมาไปไหนจะไปตามเรลินมาให้ทำไมอ่ะอุ้ยไม่เอาทำไมอ่ะอุ้ยเราจังหวะนี้เราต้องติดถุงใส่แล้วป่ะไม่เข้าไปจริงจะบ้า5 minutes laterบอกว่าเรลินเป็นซ้ายได้เพราะว่าเรลินลุงไงเพราะว่าเรลินลุงไงลุงเหรออ้าไม่ใช่สักหน่อยเรียนอยู่นะนะ is not เธอว่าตัวเองซ้ายหรือขวาหนูเชื่อมั่นในคำสอนของพ่อพ่อบอกว่าทางสายกลางทางสายกลางสิทธาทางสอนของพ่อเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเรลินเนี่ยก็ไปทรายได้เห็นไหมหนูทรายได้ดูจากการที่อาบน้ำกับลาฟี่แล้วก็จับอาบน้ำกับลาฟี่แล้วก็จับไม่ถ้าเกิดว่าพี่วินสกิลมือปลาหมึกถ้าเกิดว่าพี่วินลองนะดิ่งแล้วปุ๊บเด้งเลยดิ่งแล้วปุ๊บเด้งเลยเรลินรู้สึกว่าไอวินมาไกลมากๆเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ใหญ่มากขนาดนายบีเคมาก่อนเลยนะแล้วมันก็เลยเกิดความคิดว่าไอวินแบบคู่ควรกับมันหรือเปล่าไอวินมีความสามารถมากพอหรอไอวินคิดว่าตัวเองยังดีไม่พอขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอพวกเธอเป็นคนทำให้ไอวินถึงได้รู้ว่า
เอวินจะคู่ควรหรือเปล่ามันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญก็คือมันมาจากความรักที่พวกเธอมีให้เอวินขอบคุณนะขอบคุณความรักของเจ็บตังทุกๆคนมากๆเลยที่ทำให้เอวินได้มาถึงจุดนี้อ่ะ